สิบสิ่งเหลือเชื่อที่สัตว์เลี้ยงแสนรักรับรู้ได้จากตัวคุณสุนัขมีสัญชาตญาณที่รับรู้ได้ถึงอารมณ์ของมนุษย์จึงทำให้มันกลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อเจ้าของไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดมันก็สามารถสัมผัสความตื่นเต้นความสุขความเศร้าและความเครียดได้มันจะมีส่วนในการช่วยรักษาปัญหาทางอารมณ์ของมนุษย์สิบสิ่งที่มนุษย์สามารถรับรู้ได้จากคนมีดังนี้ข้อที่1ความเศร้าเจ้าเพื่อนสีขารับรู้ความผิดปกติทางอารมณ์ของเราได้แม้จะพยายามทำเป็นไม่เศร้าก็ตามนั่นจะทำให้มันเศร้าตามไปด้วยขณะร้องไห้มันก็จะเข้ามาเลียนหน้าคุณ 2. มะเร็งหรือโรคอื่นๆมันสามารถรับรู้ถึงโรคภายในร่างกายเจ้าของของมันจากการดมกลิ่น 3. ขณะตั้งครรภ์ในขณะตั้งครรภ์สุนัขของคุณจะเฝ้าคอยคุณไม่ห่างทำตัวน่ารักและคอยปกป้องคุณมันอาจจะชอบเข้ามาดมหรือนอนบนท้องของคุณในช่วงเวลานี้คุณไม่ควรปล่อยละเลยสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยเช่นกัน 4. แผ่นดินไหวมันรับรู้ความผิดปกติของธรรมชาติจากการได้ยินเสียงหินเคลื่อนไหวใต้พื้นดินซึ่งมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนแผ่นดินไหว 5. พายุหากมันมีพฤติกรรมวิ่งหอบไปมาหรือแสดงความไม่สบายใจแม้สภาพแวดล้อมเป็นปกติก็ตามเนื่องจากมันสัมผัสถึงความกดอากาศที่ต่ำลงอย่างรวดเร็วและไฟฟ้าสถิตมักเกิดขึ้นก่อนอากาศเปลี่ยนแปลง 6. น้ำตาในเลือดต่ำผู้ใดที่เป็นโรคเบาหวานจะมีกลิ่นเฉพาะที่สุนัขของคุณสัมผัสได้กรณีน้ำตาในเลือดต่ำบางครั้งเจ้าตูบจะหอนหรือเลียมือของคุณ 7. ความเกลียดชังระหว่างมนุษย์มันสามารถรู้ได้ว่าคุณไม่ชอบใครขณะมีอารมณ์โกรธหรือเกลียดชังร่างกายของเราจะปล่อยสารเคมีหลายประเภทที่ทำให้สุนัขรับรู้ได้รวมถึงท่าทางของคุณด้วย 8. ความเผื่อแผ่การกระทำของคุณส่งผลต่อจิตใจหากเจ้าของเป็นอย่างไรสุนัขก็จะมีนิสัยคล้ายกันหากคุณชอบดูแลมีน้ำใจสุนัขของคุณเมื่อเจอผู้อื่นหรือสัตว์ตัวอื่นมันก็จะไม่ก้าวร้าวข้อที่9ความกลัวและความเครียดมันรับรู้ได้ทันทีทันใดถึงคุณจะไม่ได้แสดงออกมามันจะรีบเข้ามาอ้อนคุณและพยายามช่วยเหลือ 10. ความมุ่งมั่นตั้งใจมันอ่านคุณออกและสามารถรับรู้ถึงความมุ่งมั่นของคุณเช่นวันใดที่คุณจะพามันไปพบสัตวแพทย์หรือการโดนฉีดยามันรู้ได้ทันทีและจะหาทางแอบคุณหรือหากคุณทำอะไรที่เป็นกิจวัตรประจำวันแปลกๆไปมันก็สัมผัสได้เช่นกัน